นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับตอนนี้ยังอยู่กับเรา3คนแต่ว่ามีนี่ของเล่นเข้ามาในรายการด้วยนะครับนะครับหน้าที่ของผมก็คือแค่มาเปิดไฟหน้าแค่นั้นแหละครับ เดี๋ยวเราไปนั่งเหมือนเดิมครับ แต่ก่อนอื่นครับที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆนะครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนั่นก็คือเนื้อสาระเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับแล้วก็กลับมานั่งเหมือนเดิมนะครับเป็นสุดท้ายนะครับก็ยังพูดคุยสามารถส่ง SMS เข้ามาถามอะไรก็ได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกได้คำถามแล้วก็โฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทางหมายเลข02-530-9498ครับครับผมโหไหนๆเข้ามาบอกว่าคันนี้นี่สดๆร้อนๆนะฮะนี่ครับคิวบิก17อันนี้ของพี่โดโดของพี่โดโดฮะนะครับรุ่นนี้เป็นของเป็นรถยามาฮ่าคิวบิก125cc ใช่นะครับเครื่องยนต์แบบออโตเมติกบูคลอครับซึ่งเน้นในเรื่องของอัตราเร่งนะครับแล้วก็ความประหยัดน้ำมันใช่ตอนนี้ต้องบอกว่าข้างในนี่มีลูกเล่นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น AC socket นะครับเป็นตัวชาร์จโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆไปจนถึงนี่เลย U-box เขาบอกว่า U-box ที่สามารถใหญ่มากบรรจุได้หมวกกันน็อกได้2ใบนะครับแล้วก็ระบบนี้ก็เป็นระบบเรื่องของระบบ stop and start system นะครับ SSSและที่ประทับใจอีกอย่างนึงก็คือเรือนไมดิจิตอลฟูลฮะ LED ทั้งหมดเลยนะครับดิจิตอลนี่นะครับฟูล LED เมื่อกี้เห็นไหมไฟหน้าทีโอ้โหไอ้ครับปิดก่อนเปิดป๊าบไม่ไฟหน้านี่เรียกไฟหน้ามาอันนู้นหมายถึงว่าไฟ LED ไฟลี่ไฟหน้าความจุของน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 4.2 ลิตรอันนี้น้อยนะฮะน้ำหนักนะฮะก็จะอยู่ที่108กิโลครับนะครับแล้วก็ยางหน้าก็คือ 30/70 ขอบ12นะครับแล้วล้อหลังอยู่ที่140/70ขอบ12เช่นกันเป็นแม็กนะฮะระบบดิสเบรกหน้าลูกสูบเดียวบวก ABS ถ้าเป็นรุ่น ABA รุ่นท็อปนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ท็อปนะครับราคาจะตกอยู่ที่ 59,900 บาทตัวท็อปนะตัวท็อปใช่ไหมฮะตัวท็อปนะครับถ้าตัวธรรมดามันประมาณ5455ถามเล่นๆนะถามเหมือนน้องมีนพี่คิดว่าจะมีใครมาใส่ล้อ17ป่ะเรียบร้อยไปแล้วครับพี่เห็นไปแล้วเห็นวัยรุ่นโดนไปแล้วเห็นนะวัยรุ่นท้องถนนใส่ไปแล้วไม่พอนะฮะยังมีการใส่ท่อนะครับเพิ่มกำลังด้วยของชุดคัทด้วยเดี๋ยวจริงๆด้วยคาแรคเตอร์รถในการออกแบบรถเนี่ยมันมีการแบบให้แบบขี่คิกขุน่ารักนะมันสวยแล้วตอนนี้มันยังว่าเนี่ยวัยรุ่นไทยนะครับความชอบมันแตกต่างกันมาถึงโลมิเนียมกันใส่วงล้ออลูมิเนียมแต่ซี่ลวด17นิ้วหน้าหลังอะไรเงี้ยใส่ท่อแต่งของแต่งก็เป็นธรรมดาของคนที่ชอบแต่งนะครับแล้วอันนี้เราไม่จำกัดความคิดเห็นใครไม่ได้ใช่ครับนั้นถ้าชอบแต่งไม่ผิดครับแต่งไปเลยยังไงก็ไม่ผิดนะครับไม่มีใครว่าคุณบางคนแบบว่าชอบอนุรักษ์รถเก่าพวกรถใหม่ก็จะแบบเอ้ยทำไมไม่เล่นรถใหม่อะไรเงี้ยเทคโนโลยีดีกว่าแล้วแบบพวกรถเก่าเฮ้ยรถเก่ามันคลาสสิกนะไม่เล่นรถเก่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกความชอบของกันละกันใครชอบยังไงไปทางนั้นครับครับผมไม่พอนะครับคิวไม่พอคิวบิกเนี่ยนะครับเป็นระบบเครื่องยนต์บลูคลอนนะไม่พอประหยัดน้ำมันนะฮะนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นกระแสมากสำหรับวัยรุ่นครับนี่วัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับมัธยมปลายหรือว่ามหาลัยต่างๆก็จะใช้กันเยอะต่างจังหวัดใช้เยอะครับราชพัฒน์เพราะว่าต่างจังหวัดราชพัฒน์ค่อนข้างบ้านอยู่ไกลนักศึกษาก็จะใช้รถพวกนี้เยอะนะครับตอนนี้ก็เรียกว่ากระแสกำลังมากับรูปทรงที่ออกแบบเขาบอกว่าชื่อคิวบิกคืออะไรก็เหมือนกับอะไรรูปทรงกล่องคิวอ่ะคิวรูปทรงเป็นกล่องนะครับก็เลยอาจจะเห็นว่าทำไมมันเป็นเหลี่ยมๆสี่เหลี่ยมๆทุกอย่างเป็นสี่เหลี่ยมๆมีทรงเหลี่ยมมีทรงสี่เหลี่ยมๆเป็นกล่องก็คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับมาไหนก็เป็นไลฟ์สดเป็นไงบ้างครับผมไลฟ์สดก็บอกว่ารถทำไมเหลี่ยมจังครับนั่นแหละฮะคำตอบก็คือคอนเซ็ปต์ของเขาคือคิวบิกทรงเหลี่ยมๆเป็นกล่องนะครับถ้าเกิดเราหลับตาแล้วจินตนาการไหนขอหลับตาอันนี้ปุ๊บนะจากข้างหน้านะมันจะเริ่มเป็นหุ่นยนต์แล้วหลับตาจะเห็นเข้ามาหุ่นยนต์นะฮะล้อหน้านี่มันเปิดขึ้นได้ฟ้าด้านหน้านี่ก็เป็นไฟหน้าเป็นตาเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกจินตนาการเรียกฝันแล้วพี่หลับตาทรานส์ฟอร์เมอร์ดีๆนี่เองเนี่ยฮะซ้ายขวาเนี่ยฮะเป็นตานะ
ผมรู้เขาบอกนี่โอ้ my god cubic โอ้ my god cubic yeah มิสเตอร์ริวาสจากเม็กซิโก you okay นี่ I'm fine thank you sit down this is a book ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะนะสวยงามครับสวยงามสวยงามต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าขับขี่น่าใช้แล้วก็ประหยัดน้ำมันขี่ทั้งเดินทางแบบระยะสั้นๆหรือว่าใช้งานในเมืองนี่คล่องตัวมากนะเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันด้วยอย่างเพราะตอนนี้อะไรก็ทุกอย่างเนี่ยเน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันดูได้เวลาพวกคุณถามใหม่ไหมคำถามมาพี่ครับวันนี้ครับประหยัดน้ำมันขนาดไหนครับอันนี้นะครับตอนนี้แต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีในเรื่องราวของการออกแบบรถดีไซน์ออกใช่ดีไซน์สวยงามแล้วก็เน้นในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ความประหยัดด้วยไม่น่าเชื่อนะว่าคิวบิกออกมาปกติแล้วยังไม่มีชื่อคำว่าคิวบิกออกมาอยู่ๆคิวบิกออกมาเฉยเลยใช่ไหมอยู่ดูเอสเบสบ้างนะครับครับพี่ครับนะฮะฟอร์ซ่ากับอาร์สามแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันนะฮะแตกต่างกันด้วยสไตล์ฟอร์ซ่าก็เป็นเรื่องของรถออโตเมติกส่วนอาร์สามจะเป็นรถมีเกียร์เป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ส่วนอาร์สามก็จะเป็นรถสไตล์สปอร์ตระบบการทำงานของเครื่องยนต์ต่างกันครับกลไกในเรื่องของการขับเคลื่อนครับออโตเมติกกับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ที่มันมีโซ่เนี่ยมันก็จะให้ความตื้ดให้ความจี๊ดจ๊าดมากกว่าสามารถที่จะเล่นคลัตช์ต่อกงต่อเกียร์ให้รอบมันต่อเดินต่อเนื่องส่วนออโตเมติกก็บิดอย่างเดียวครับรอบทำงานด้วยรอบเครื่องยนต์แล้วก็บิดไปอย่างเดียวยกคันเร่งก็เผาเปิดคันเร่งก็แรงแค่นั้นเองครับแตกต่างกันตรงนี้ครับ ชัดเจนมากเลยฮะความชัดเจนของรถนะครับความชัดเจนของเครื่องยนต์ระบบการทำงานต่างๆมันแยกโดยชัดเจนบางท่านนะครับก็เห็นว่ามัน 300cc เหมือนกันใช่บางท่านนะฮะจริงๆแล้วอ่ะบางท่านอาจจะไม่รู้ไงว่าไอ้รถรุ่นนี้ R3 มันคือรถอะไรวะรถ Forza มันคือรถอะไรวะนี่ให้รูปให้ดูรูปนะดูรูปเนี่ยนะคือความแยกแยะแล้วว่าForza ก็คือรถออโตเมติก R3 ก็คือรถมีเกียร์นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ Sport. นะครับนี่เป็นอย่างนี้รถ Sport นะครับโอเคชัดเจนแล้วครับจะไปต่อไปจะไปต่อไปมาเลยครับทางไลฟ์สดก็ยังนิ่งๆอยู่เนาะนะครับมีอะไรก็สามารถถามมาได้แล้ววงเล็บมาเลยครับ GLP แจกนะครับวันนี้กล่องเน็บ2นี่แจกถึง2รางวัล2รางวัลครับแล้วทั้ง Facebook นะครับทั้งไลฟ์สดด้วยอะไรด้วยสามารถส่งเข้ามาได้หมดนะครับทั้ง2นะครับนี่นะครับมูลค่า980บาทนะครับถ้าพลาดโอกาสตรงนี้นะครับก็เข้าไปที่เพจกล่องไฟ GLP นะครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่ที่680บาทพร้อมจะส่ง EMS ฟรีนะครับไปเลยนะครับถ้าอารมณ์ดีเดี๋ยวแจกฟรีเพิ่มถ้าอารมณ์ดีเดี๋ยวแจกฟรีเพิ่มเดือนหน้าเดือนหน้าวิวไม่จริงนะ GLP เนี่ยทำงานอยู่ที่นี่มา 4-5 ปีนะแจกตลอดกล่องมาไหนที่ GLP ทำออกมาก็แจกให้พี่ใช้กันใช้ดีก็ใช้ตอนนี้ผมอยากให้พี่อะไรพัฒนาตัวนี้ให้มันจบพอดีอ่ะชิปเตอร์ชิปเตอร์ผมเชื่อแน่ว่ารถบิ๊กไมค์ทุกวันนี้อยากได้ชิปดาวเพราะตอนนี้อัพอย่างเดียวเวลาลงมันต้องดาวมีคัทใช่ไหมถ้าพี่ทำชิปดาวมันต้องใช้คัทรับรองว่านะอัพแอนด์ดาวโคตรสนุกเนอะตอนแรกเนี่ยไอเราก็ไม่รู้แหละไอชิปเตอร์ชิปดาวก็ไปดูรถต้องนอกอ๋อเฮ้ยมันทำกันอย่างนี้เฮ้ยมันอย่างนี้ใช่เฮ้ยเราก็มาคิดเอาเอ้ยเราควรจะทำอย่างนี้ลองทำเล่นดูดิพอทำไปเออเฮ้ยมันดีอย่างปู๊ดหยิบปุ้งปุ้งใช่ใช่เฮ้ยมันมันนะใช่อารมณ์มันมันไม่ต้องพะวงในเรื่องของกำคัดแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสารต่อใจเย็นๆเดี๋ยวมาแจกแน่นอนมาแจกอีกนะฮะสำหรับบิ๊กไบค์เตรียมรอเลยจริงๆไม่จำบิ๊กไบค์ด้วยรถ300ซีขึ้นไปก็ใช้ได้รถมีเกียร์125ซีซีอย่างพวกรถเอ็กซ์เอ็กซ์อะไรเงี้ยใส่ได้เลยชิปดาวชิปคู่ชิปดาวก็ว่ากันไปแต่อย่าทำหายแล้วกันนะฮะไม่ใช่ชิปหายหรือว่าจะไม่ได้แต่อย่าทำหายแล้วกันนะครับรักษาไว้ดีๆครับชิปขึ้นชิปอัพชิปดาวชิปดาวชิปหายไม่ใช่ชิปหายเอาไปจอดไว้อาจจะหายได้นะโอเคเป็นนี้เป็นกำลังใจมานะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับติดตามตลอดครับเป็นกำลังใจให้ครับความรู้ทั้งนั้น thank you very muchขอบคุณมากๆครับก็พยายามที่จะหาความรู้และสาระมาฝากให้เพื่อนๆทุกคนได้ผมว่าพี่ๆสุดแล้วนะครับให้ความรู้ให้ความมันครับ Thank you very much ขอบคุณมากครับอะไรที่ไม่รู้โอ้โหอะไรที่ไม่รู้ก็รู้มาวัดที่รู้อะไรเนี่ยมันวัดที่ความรู้สึกที่ความรู้สึกเทคโนโลยีบอกก็ใช่แล้วใช่ถูกต้องครับอย่างว่าครับว่าอะไรที่ไม่รู้อะไรที่เราสามารถทำเองได้อะไรที่เราเรียกว่าอะไรไม่ต้องเสียเงินให้กับช่างอ่ะเราสามารถที่จะทำเองได้ดูแล้วเนี่ยสามารถเฮ้ยผมเคยดูรายการ Speed Rider Speed Rider Clinic เนี่ยช่างจริงเขาสอนแบบเนี้ยเฮ้ยแล้วเขาเองก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับคือสาระและความรู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เอาตัวรอดกลับมาได้แล้วค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงอย่างน้อยเนี่ยวันนี้อ่ะบอกเบรกแรกเนี่ยไปซื้อถุงยางมาซะซื้อมือมาทำอะไรมาห่อหุ้มโทรศัพท์กันน้ำเข้าเป็นไงความรู้แล้วตู่เริ่มมองไงตู่มองก็รู้ตู่คิดอะไรอยู่มันอาจจะมีเลทอาบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสพอเราคุยกันแบบพี่แบบน้องกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องคุยแบบไม่ต้องมานั่งแบบ
เก๊กกันอ่ะนะฮะเราคุยกับพี่ๆน้องๆกันดีกว่าเขาบอกว่าบิ๊กไบค์ครับควรเปลี่ยนโซ่สเตอร์ที่กี่กิโลครับ GLP ขึ้นอยู่กับขี่อาทิตย์ละครั้งท่านเองนั่นแหละยิ่งไม่ต้องโอ้โหยิ่งแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยโอ้โหนานมาก2ปี3ปีก็อยู่แต่ว่าก่อนอื่นแต่มีอายุของโซ่มันมีเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะพี่ก็ต้องรักษาให้แบบว่ามันชุ่มชื้นตลอดโดยใช้น้ำยาฉีดโซ่โดยเฉพาะลดน้ำทุกวันใช่มันโตขึ้นมันทุกวันเนี่ยมันโตถ้ามันโตขึ้นทำไมก็เขย่งไม่ไหวใช่โซ่มันค่อยๆเบ่งขึ้นมาเรื่อยๆคือนี่ต้องบอกว่าโซ่เนี่ยมันจะมีน้ำยาที่เฉพาะโซ่เมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาโซนไปฉีดโอ้เห็นมันสะอาดเห็นมันเงาวาวชอบทำความสะอาดจริงๆนั่นคือการทำลายโอลิงเลยนะแต่มันล้างคราบน้ำมันที่ติดอยู่หมดเลยใช่เพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องมีคราบมันก็มีน้ำมันคือถ้าถูกหน่อยเนี่ยมาใช้น้ำมันอย่างที่กิ้งเคยบอกน้ำมันโซล่าน้ำมันเครื่องเงี้ยแต่ว่าสำหรับคุณเนี่ยถ้าเผื่อว่าเล่นรถเป็นรถแบบรถบิ๊กไบค์แล้วเนี่ยนะคือไหนๆก็มีตังค์ซื้อแล้วกระป๋องหลักร้อยเองซื้อแบบว่านี่ไปเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรลูป71ซิโคไลโปรโตลีนซูโม่โมตุนเป็นที่แบบว่าน้ำยาฉีดโซ่โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณเห็นว่ามันแห้งคือมันจะมีการอมอยู่ในโอลิงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกังวลฮะตัวนี้ไม่ใช้ก็ไม่เสียทำความสะอาดล้างซะเสร็จปุ๊บน้ำยาฉีดปั๊บทิ้งไว้ได้เลยอาทิตย์ละครั้งนี่โหบอกเลยว่าแทบไม่ต้องเปลี่ยนใช่สโตสเตอร์แต่จริงๆแล้วสเตอร์มันก็มีอายุของมันนะครับก็ต้องดูแล้วว่าจังหวะไหนที่โซ่มันปีนโซ่มันเกี่ยวโซ่มันตายก็ควรจะเปลี่ยนแต่ผมเชื่อว่าถ้าอาทิตย์ละครั้งนี่ขี่เป็นผมขี่เป็นปีอ่ะโอ้โหขนาด CB จอดไว้2ปีโซ่ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่นะ2ปีเพราะว่าไม่ได้ค่อยใช้ไงเพราะอะไรเพราะเราดูแลรักษาไงนะฮะพอเราลุยฝนลุยน้ำมาปุ๊บเนี่ยพออีกวันนึงเราก็ฉีดเลยครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเอาสเปรย์ฉีดสเปรย์ก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับจะมีเป็นสเปรย์แบบสเปรย์ใสกับเป็นสเปรย์ครีมนะครับถ้าเป็นสเปรย์ครีมมันก็จะเคลือบเป็นสีเห็นเลยแล้วทำไมวิ่งมันทำไมวิ่งโซ่สีขาวยังไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจฮะรู้สึกว่าค่ายแรกที่เอาเข้ามาในไทยนี่เป็นซิโคลีนนะที่เป็นสีฟ้าเราก็ตกใจเฮ้ยฉีดแล้วมันไม่ละลายฉีดไม่ละลายทำไมติดโซ่อยู่ติดโซ่อย่างนั้นเลยแต่นั่นน่ะก็คือประโยชน์นะเพราะถ้าบอกว่ามันจางไปเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องเติมใหม่มันคุณสมบัติที่ดีคือมันไม่กระเด็นใช่น้ำมันเนี่ยมันอาจจะกระเด็นแต่ว่าถ้าเป็นโซ่แบบน้ำยาที่เฉพาะฉีดโซ่เฉพาะเนี่ยมันจะไม่กระเด็นขึ้นไปท้ายเครื่องหรือว่าเข้าห้องเครื่องมันเลอะอะไรเงี้ยเห็นไหมถ้าใช้แบบของราคาถูกหรือน้ำมันมันดีดฮะมันดีดจนกระจายแล้วก็ต้องมาเช็ดต้องมาล้างดีดขึ้นเสื้อขึ้นกางเกงก็มีนะครับการดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อายุการใช้งานโซ่ยาวนานก็ลองหมั่นดูแล้วมันเช็คดูสเตอร์บ้างอะไรหัวแหลมไม่ยังฟันแหลมก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราบอกไม่ได้ว่าการใช้งานแต่ละคนมันต่างกันบางคนขี่เยอะบางคนขี่น้อยก็คอยตรวจสำรวจแล้วกันว่ามันโซ่มันตายหรือยังหรือว่าสเตอร์แหลมหรือยังเราก็ไม่รู้ไงว่าพี่เขาสายไหนสมมติว่าขี่อาทิตย์ละครั้งแต่ว่าพี่เขาไปนครนายกบ่อยเงี้ยล้อมก็สูงก็มีการสิกหลอกอาทิตย์ละครั้งก็ไปแข่งอาทิตย์ละครั้งหนักกว่าเดิมอันนั้นต้องเปลี่ยนทุกสนามนะครับอ้าวนะครับพรุ่งนี้นะครับฝากด้วยนะครับกับงานสปีกราดครับผมมีติ้งเวลากี่โมงครับ16นาฬิกาถึง18 18นาฬิกาที่กอล์ฟเวลลิ่งครับถึงประมาณ22นาฬิกามา4ทุ่มโดยประมาณครับผมนะครับนะครับฝากด้วยครับวันนี้รายการหมดแล้วจบเวลาหมดเวลาซะแล้วครับผมไม่อยากไปเลยจะต้องก่อนอื่นครับก็ต้องก่อนที่จะไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบค์ต้องเอลครับผมครับแล้วกลับพบพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับครับผมทาง TrueVision 691กับรายการ Speed Rider พวกเรา3คนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้